ครับ
ายราศีนะเป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์รุ่นที่16ค่ะเรียนท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านคณบดีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้นะครับในงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากรุ่น6รุ่น16รุ่น26และรุ่น36และสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์นะครับโดยทุกรุ่นตั้งใจร่วมกันว่าแต่ละรุ่นสมาชิกแต่ละรุ่นจะมาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของรุ่นนะครับและก็ซื้อบัตรจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของรุ่นนะครับเพื่อจะได้มีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับในงานครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับให้เราได้มีโอกาสกลับมาจัดงานในเขตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับรายได้ส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับได้จากคณะแพทยศาสตร์จำนวน 100,000 บาทได้จากการขายบัตรได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกและก็ได้รับจากการบริจาคซึ่งส่วนหนึ่งจะใช้ในการก่อสร้างหอประวัติกิตติคุณคณะแพทยศาสตร์มอและสนับสนุนกิจกรรมของน้องนักศึกษาแพทย์สโมสรนักศึกษานะครับในงานนี้นอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์แล้วเป็นงานเลี้ยงมุทิตาจิตนะครับให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณนะครับได้แก่ท่านอาจารย์สุธรรมอาจารย์ชิดอาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์สุวิทย์และอีก2ท่านที่อาจารย์ต่ออายุราชการคืออาจารย์นครชัยและอาจารย์อุ่นใจนะครับบัดนี้คิดว่าได้เวลาเหมาะสมและก็เป็นมงคลแล้วผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีนะครับได้ขึ้นกล่าวเปิดงานและพบปะให้กำลังใจกับพวกเราชาวศิษย์เก่าณบัดนี้ครับขอบคุณครับเก่ามอคณะแพทยศาสตร์มอทุกท่านถ้าไม่มีใครมาจากต่างประเทศวันนี้ผมคงเดินทางมางานไกลที่สุด 2,000 กิโลผมมาจากเชียงใหม่ครับมาเยี่ยมพวกเราก็ยังผูกพันอยู่ฝันถึงอยู่เป็นประจำบ่อยๆด้วยนะขอกล่าวสั้นๆว่าผมมาประชุมวิชาการสิ่งที่ผมประทับใจมากก็คือผลงานของท่านทั้งหลายคือคุณหมอยูโซะผมขอสรุปคำพูดของท่านสั้นๆ2ประการประการแรกท่านบอกว่าท่านทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมนำวิชาชีพข้อ2เป็นหมออย่าเก่งคนเดียวผมว่าเป็นคำอมตะที่พวกเราน่าจะใช้ปฏิบัติได้ผมขอกล่าวสั้นๆเท่านี้ขอบคุณครับขอกราบขอบคุณอาจารย์ตรงดีมากนะคะคำอวยพรของอาจารย์เนี่ยก็คือเป็นคำอวยพรที่ว่าสั้นๆแต่มีความหมายบอกถึงประสบการณ์หมออาจารย์ที่นำมาถ่ายทอดพวกเราได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะสิ้นสุดพิธีการเปิดงานเบื้องต้นไปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่โซนที่2เลยนะคะแต่ก่อนอื่นจะขอยกเวทีนี้ให้กับพิธีกรสุดดังสุดสวยของค่ำคืนนี้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นที่รู้จักของทุกคนแน่ขอเรียนเชิญอาจารย์จารุรินและอาจารย์ศาสิกาบนเวทีนี้และขอยกเวทีนี้กับอาจารย์ทั้งคู่เลยค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์หนูอยู่ไหนเอ่ยโอเคค่ะหาไมโครโฟนอยู่นะคะแบบไมโครโฟนมันไปหลบซ่อนอยู่ในที่หาได้ยากค่ะก่อนที่จะเริ่มในช่วงถัดไปเราได้นำตัวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์หนูค่ะสวัสดีค่ะจารุรินทร์ปิตานุพงศ์นะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชมอ.นะคะหรือเขาเรียกว่าอาจารย์ลิลลี่นะคะกับสวัสดีค่ะค่ะศาสิกานิมมานรัตน์นะคะคลินิกระงับปวดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะเรียก
สั้นๆว่าหนูก็ได้ค่ะลิลลี่กับหนูนะคะดูโอคู่ใหม่นะคะค่ะแต่ปกติเราจะดุกันเล็กน้อยนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ดุใช่ไหมคะเราก็แอบได้ค่ะแอบได้เซสชั่นไม่ใช่เซสชั่นนะคะรายการต่อไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นรายการพิธีการนิดหน่อยนะคะก็คือเรื่องของมุทิตาจิตอาจารย์นะคะทราบหรือเปล่าคะว่าปีนี้เรามีอาจารย์เกษียณทั้งหมดกี่ท่านทราบค่ะกี่ท่านคะอาจารย์หนู4 ท่านนะคะก่อนอื่นขอให้ชมคลิปวิดีโอก่อนดีไหมคะว่ามีอาจารย์ท่านใดบ้างนะคะค่ะเชิญรับค่ะตะลงคลิปนารีวิทยาใช่ไหมคะส่วนท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสิทธิ์จันทิพันธ์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของเรานะคะใช่ค่ะเราทั้งสองท่านก็เป็นอาจารย์ที่สอนเรามาตั้งแต่ต้นเลยนะคะเราก็ยังจำพระภูมิได้ไม่ลืมนะคะสำหรับท่านที่สามนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชิดนะคะเพชรพิเชียรเชียนนะคะจากภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะขณะนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะนักเรียนด้วยนะคะอาจารย์จะสอนเราตอนเราอยู่สาย3นะคะมาต่อใช่ไหมคะเราจำได้ค่ะสาย3นี่ไม่ใช่ในเมืองนะคะสาย3สาย3ของสายสัญญาศาสตร์นะคะจำกันได้ดีนะคะจำแต่ตั้งแต่6 โมงครึ่งนะคะจำแม่นนะคะไม่ใช่6 โมงหรอคะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์เรืองกิตติสกุลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาแต่วันนี้อาจารย์ติดภารกิจนะคะอาจารย์ก็เลยไม่ได้มาร่วมงานด้วยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเพราะว่านอกจากที่จะรับทราบแล้วว่ามีอาการท่านใดบ้างที่จะเกษียณในปีนี้พี่ๆน้องๆก็คงอยากจะได้พบตัวจริงเสียงจริงของซุปเปอร์สตาร์ทั้ง3ท่านนะคะใช่ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ที่จะเกษียณทั้ง3ท่านค่ะอาจารย์สุธรรมค่ะแล้วก็อาจารย์อัญชลีแล้วก็อาจารย์จินนะคะขอเรียนเชิญค่ะขอพี่ๆน้องๆทั้งหลายปรบมือให้อาจารย์ด้วยนะคะงานเลี้ยงของเราต้องมีดราม่าค่ะเราก็เลยไม่มีสคริปต์ไม่มีคลิปให้ดูนะคะใช่ค่ะเนื่องจากว่าเรามีเก้าอี้ไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ยืนเลยนะคะยืนค่ะหนูขอไมค์ให้อาจารย์นิดนึงโอ้อาจารย์คะทำไมยืนสักไกลเลยล่ะคะ
ค่ะอาจารย์คะคำถามแรกอยากจะสัมภาษณ์อาจารย์นิดนึงก่อนนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์สุภาพสตรีก่อนนะคะอาจารย์ทั้งสามท่านค่ะอาจารย์มาอยู่ที่มอ.เราเมื่อประมาณปีพ.ศ.ไหนนะคะอาจารย์2526ค่ะอาจารย์2526นะคะส่วนอาจารย์นะคะอาจารย์2524ผมมาปี2525 25โรงพยาบาลเปิดพอดีโรงพยาบาล25และ26อ๋ออย่างงั้นเราเรียนถามอาจารย์สุธรรมดีกว่าเพราะว่าอาจารย์มาเป็นรุ่นค่ะรุ่นแรกแย้มค่ะแรกแย้มประตูโรงพยาบาลนะคะอาจารย์ตอนนั้นที่มอเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่อาจารย์มาใหม่ๆตอนนั้นมีไฟฟ้าใช้ค่ะอาจารย์เดียวนี้เองนะครับค่ะ3 4 1 5 7ครับแป๊บเดียวเอง34-57 ค่ะตอนนั้นมีโรงพยาบาลไปเรียนที่หาดใหญ่หมอสูก็พาลูกศิษย์ไปเรียนที่หาดใหญ่วันศุกร์ก็พาไปออก NC ที่โรงพยาบาลสงขลาโอ้ค่ะตอนนั้นก็คือว่าคณะแพทย์ที่มออยังต้องฝากเด็กไปเรียนอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ช่วงนั้นก็แสดงว่าลำบากพอสมควรนะคะอาจารย์ก็ต้องตามไปสอนที่นู่นโอเคค่ะแล้วอาจารย์ค่ะในปี2525ที่มาก็ตอนแรกโรงพยาบาลก็ยังไม่เปิดนะสักพักหนึ่งอ่ะก็ถึงจะเปิด100เตียงแรกนะฮะ100เตียงแรกแต่ช่วงนั้นก็การเรียนการสอนยังต้องไปที่หาดใหญ่กับสงขลาอยู่เหมือนกันก็ยังต้องไปมาค่ะสมัยผู้เรียน2ที่นะคะอาจารย์ที่หาดใหญ่กับสงขลางั้นเรียนถามอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะอาจารย์คะจริงๆทางมอตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมั้ยคะตอนที่อาจารย์มาตอนปี26อ่ะค่ะก็สำหรับอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าตอนอาจารย์เป็นนักศึกษายังไม่มีโรงพยาบาลค่ะแล้วก็โรงพยาบาลเปิดปี2525อาจารย์มาโรงพยาบาลเปิดได้ปีหนึ่งแต่เปิดได้แค่ร้อยเตียงนะคะก็เป็นโรงพยาบาลที่ยังเปิดไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เห็นโรงพยาบาลใหญ่โตค่ะค่ะแล้วก็มาใหม่ๆเปลี่ยนมากเลยเพราะว่าโรงพยาบาลบรรยากาศดีมากนะคะอากาศถ่ายเทเลยดีมากเลยอ๋อค่ะตอนนั้นก็ดูลำบากนะคะรุ่นเราตอนที่มานั้นรุ่น16แล้วตอนนั้นเราสบายนะคะโรงพยาบาลเปิดเรียบร้อยอาจารย์คะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะอาจารย์ตกใจเลยหรอคะเวลาอาจารย์ดีใจจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองอนาคตของคณะแพทย์ในอนาคตจะเป็นยังไงคะหนูถามคำถามอาจารย์ยากไปหรือเปล่าคะหนูเห็นอาจารย์คิดนานเรื่องซีเรียสเลยหรออาจจะเอาง่ายๆค่ะอาจารย์คะมันจะเป็นเสาหลักของภาคใต้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วเราก็จะทำงานเชิงบาดเชิงไหลกับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์อื่นๆรวมทั้งทำงานกับเพื่อนๆโรงพยาบาลสาธารณสุขในภาคใต้อย่างเช่นครับคิดว่าอย่างนั้นค่ะอาจารย์มองว่าอนาคตเราจะเป็นเสาหลักนะคะของภาคใต้อาจารย์คะฝากอาจารย์สองท่านค่ะว่าอาจารย์จะฝากอะไรให้กับรุ่นน้องคะอาจารย์ก็งานทางด้านการรักษาพยาบาลในอนาคตเนี่ยคณะแพทย์เราคงจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับคงไม่มีทางถอยหลังไปข้างไปแน่ๆและงานมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นก็ฝากพวกเราก็ช่วยกันดูแลคณะแพทย์ให้ก้าวไปข้างหน้านะครับฝากช่วยกันดูและร่วมมือกับผู้บริหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารยุคไหนเนี่ยก็ร่วมมือกันในการทำงานนะครับก็จะทำให้คณะแพทย์เราก้าวไกลต่อไปเป็นที่พึ่งของภาคใต้ครับค่ะอาจารย์ประสิทธิ์นะคะก็คล้ายกันนะคะก็ถ้าจะฝากก็ฝากคณะแพทย์สำหรับทุกคนถ้าศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์นะคะก็ให้สานต่องานที่เป็นพันธกิจหลักของคณะแพทย์ให้ได้ดำเนินก้าวหน้าไปตลอดนะคะสำหรับศิษย์เก่าที่อยู่ข้างนอกก็อย่าลืมนะคะคอยฟังข่าวจากคณะแพทย์มีอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันตลอดไปนะคะค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะอาจารย์คะคือเรามีความยินดีกับอาจารย์มากนะคะแล้วก็วันนี้คงต้องให้นายกเรายินดีด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์นายแพทย์เกียรติศักดิ์ลาภบริลักษณ์นะคะนายกสมาคมศิษย์เก่านะคะขอเรียนเชิญมอบของที่ระลึกนะคะให้อาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะค่ะอาจารย์เกียรติศักดิ์คะอาจารย์เกียรติศักดิ์คะหนูเรียกค่ะอ๋ออาจารย์กำลังมุ่งตรงมาจากทางด้านหลังห้องนะคะแล้วก็สันพงษ์นะคะสันพงษ์เตรียมตัวด้วยนะคะสันพงษ์หายไปไหนหรือเปล่าโอเครุ่นหนึ่งค่ะสั่งการได้ค่ะอาจารย์
าจารย์ตกใจว่าทำไมสั่งการได้ใช่ไหมคะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์นายแพทย์เกียรติศักดิ์ราชบริมาศมอบของที่ระลึกนะคะขนาดใหญ่นะคะให้กับอาจารย์ที่จะเกษียณทั้ง3ท่านค่ะค่ะนี่ค่ะสันพงรอสักครู่ค่ะสันพงค่ะสันพงลงข้างล่างก่อนจะเข้าเราแบบว่าเซลฟี่นิดนึงนะคะเราต้องแบบจัดท่าให้สวยก่อนนะคะแล้วเราค่อยถ่ายรูปนะคะเราขอยืนประกอบฉากนะคะแล้วก็อาจารย์สันพงษ์นะคะอาจารย์สันพงษ์ฤทธิ์ทิพย์รัศานะคะมอบนะคะอาจารย์สุธรรมก่อนไม่เป็นไรนะคะกันเองนะคะของเราเป็นการมอบสมุดเฟรนด์ชิพนะคะค่ะช่างภาพบอกว่าอาจารย์คณะพอดีอย่าเพิ่งดูภาพนะคะให้ดูกล้องก่อนนะคะค่ะก็ถัดไปนะคะอาจารย์ประสิทธิ์นะคะค่ะอาจารย์ศิษย์เก่ารุ่นที่หนึ่งของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะขอเชิญมอบสมุดเฟรนด์ชิพค่ะลำดับถัดไปนะคะก็เป็นอาจารย์ชิดค่ะเฟรนด์ชิพนะคะค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่เกียรติศักดิ์กับสันพงษ์ด้วยนะคะอาจารย์หนูคะจริงๆแล้วเกษียณ4ท่านจริงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เกษียณแค่4ท่านนะคะเรามีอาจารย์ที่เกษียณทั้งสิ้นเนี่ย6ท่านนะคะยังมีอาจารย์อีก2ท่านที่อาจารย์จริงๆแล้วจะต้องเกษียณแต่ว่าอาจารย์ก็จะทุ่มเทเวลาที่จะทํางานให้กับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไปนะคะอาจารย์ก็เลยต่ออายุราชการต่อค่ะเพราะฉะนั้นเราคงต้องร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะที่อาจารย์มีความวิริยะอุตสาหะที่จะทํางานให้กับคณะแพทย์ต่ออาจารย์2ท่านนั้นคือใครคะอาจารย์หนูค่ะอาจารย์2ท่านนะคะที่เกษียณแล้วต่ออายุราชการต่อของเราเนี่ยนะคะก็คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงหูใจกออนันต์กูลนะคะแล้วก็ศาสตราจารย์นายแพทย์นครชัยเผื่อนปฐมค่ะแต่วันนี้อาจารย์นครชัยติดภารกิจนะคะมาไม่ได้นะคะไม่ได้ขอเรียนเชิญอาจารย์หูใจนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสูตินารีนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์เกียรติศักดิ์นะคะมอบของที่ระลึกแก่อาจารย์นะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนายแพทย์สันพงษ์นะคะสสจนราธิวาสเบ็ด16นะคะมอบช่อดอกไม้ให้อาจารย์ค่ะอาจารย์ขารอสันพงษ์วิ่ง100เมตรมาก่อนค่ะอ๋อค่ะเห็นเธอแข็งแรงค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์หนูคะเราก็ไม่ได้อายุน้อยๆกันแล้วไม่ใช
็รู้สึกว่ารวมกันสองคนก็ล่อไป90แล้วนะคะยังไม่ถึง90ค่ะ90ลบอีกสักนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยยังไม่ถึง 2,000 ปีนะคะคือ10ปีข้างหน้าเรารวมกันเป็น100นะคะ110อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคงไม่อยู่ต่อบนเวทีนี้แล้วดีมั้ยคะคือขนาดนั้นแล้วพวกคงไม่ให้เราขึ้นมาเป็นพิธีกรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องอำลาตำแหน่งพิธีกรของเราอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายในรอบปีอะไรคือนี่จะบอกน้องไกลๆว่าปีหน้าห้ามเชิญไอ้10ปีข้างหน้าห้ามเชิญแล้ว10ปีข้างหน้าโบท็อกก็คงช่วยไม่ไหวแล้วค่ะก็คงไม่ต้องเชิญค่ะเพราะฉะนั้นก็เราขอจบนะคะรายการพิจารณาอาจารย์ในโต๊ะช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะและขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องต่อไปนะคะช่วงของความสนุกสนานหันษาเฮฮาร่าเริงบันเทิงแพทยศาสตร์และการแสดงครับค่ะเราสามคนขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะดิฉันแพทย์หญิงณัฐยาสุขเริงชื่อเล่นชื่อน้องเติร์นเติร์นเหมือดิสิรุ่น36ค่ะครับกระผมนายแพทย์ราชันวงศาขานะครับชื่อเล่นชื่อน้องเป็นเป็นนะครับจากเมดิสิรุ่น36กันครับกับผมปฏิบัติจันรักนะครับจากการโต้วาทีเมื่อสัปดาห์ก่อนที่แพ้อย่างราบคาบครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งในงานโฮมคัมมิ่งไนท์โอลิ yesterday ครับน้องฟ้าปาดครับค่ะสำหรับการแสดงชุดแรกของเรานะคะเมื่อกี้ไม่ใช่การแสดงเหรอครับค่ะเมื่อกี้เป็นแค่เปิดตัวพิธีกรเท่านั้นเองค่ะครับแต่จริงๆแล้วการแสดงชุดแรกของเราจริงๆนั้นมีครับเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับค่ะการแสดงชุดแรกของเรานะคะมาไกลมากๆค่ะมาจากโรงพยาบาลตากใบนะคะนำทีมมาโดยท่านอาจารย์นายแพทย์สมชายศรีสมบัติเมดิซินรุ่นที่6ค่ะครับตอนนี้เรากำลังให้สกอร์คีเปอร์ของเรานะครับก็คือน้องปัดปัดนะครับไปตามทีมจากโรงพยาบาลตากใบนะครับได้ข่าวว่าซักซ้อมกันนานมากๆเลยทีเดียวนะคะคือเมื่อกี้แอบไปดูแล้วครับคือโรงพยาบาลนี้เนี่ยเน้นด้านการรักษาพยาบาลนะครับของผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยและนอกจากนี้นะครับเวลาว่างของบุคลากรในโรงพยาบาลเนี่ยยังมีการฝึกซ้อมการแสดงนะครับเวลามีงานอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค์จ้างคนอื่นมาแสดงครับค่ะสำหรับทีมงานที่จะมาแสดงนะคะมีทั้งพี่หมอพี่พยาบาลพี่เภสัชแล้วก็พี่ผู้ช่วยกายภาพค่ะนับได้ว่าเป็นสหศึกษามากๆเลยนะคะที่มาแสดงความสามารถให้เราดูในวันนี้นะคะก็คือมาฟูลทีมมากๆเลยนะครับวันนี้ชุดใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับพี่ๆจากโรงพยาบาลตากใบด้วยนะคะครับทั้งหมอเล็กหมอใหญ่นะครับมากันหมดทั้งโรงพยาบาลเลยครับวันนี้เก๋ไก่ทีมเดิมมากนะคะตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่ได้เหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะครับ
พอทีมนี้ขึ้นมาเราก็จะต้องถอยตัวออกห่างจากตรงนี้นิดนึงนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงตบมือต้อนรับการแสดงชื่อชุดว่าปากใบไทยแลนด์ก็อดทาเลนขอเสียงตบมือด้วยค่ะเชิญชมได้เลยครับท่านนึงนะครับต้องเคลียร์เวทีนิดนึงนะครับเป็นปีที่รับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ครับและปี2517นะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ครับค่ะคำถามข้อที่2นะคะถามว่าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ของถนนกาญจนวานิชคะพร้อมแล้วนะคะ33 46 27 19 24 1 2เอาใหม่ค่ะ1 2ยกค่ะลูกโป่งสีเขียวค่ะคณะแพทยศาสตร์นะครับตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่27ด้านตะวันออกของถนนกาญจนวณิชนะครับค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะส่งตรงมาจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะต้องขอบคุณภาควิชาศัลยกรรมด้วยนะครับคำถามนี้ถามว่าถ้าใครเห็นภาพไม่ชัดนะครับอนุญาตให้เดินมาดูด้านหน้าได้นะครับคำถามถามว่า what is this ถามอีกครั้งนะครับ what is this ครับขออนุญาตให้ตัวช่วยแล้วกันนะครับตัวช่วยแรกนะครับตรงที่ลูกศรชี้นั้นเรียกว่ายูริเตอร์ใช่หรือไม่ข้อที่2 obturator artery ใช่หรือไม่ข้อที่3 aorta ข้อที่4 infragutial artery และข้อสุดท้าย infraparenchymal artery ครับเดินไม่ต้องว่าค่ะข้อนี้ทีมงานสอนนะคะเตรียมยกมือคะแนนนะคะเอาลูกโป่งลงก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ชนะนะครับส่วนที่แยกทางเองนะครับอันนี้จะบอกละเอียดกว่านั้นก็ได้นะครับขอจะชัดสักทีนะครับเรียบร้อยหน่อยนะครับข้อดีใช่ไหมคะตอบไม่ทันเลยอ่ะคือเจ้าอาวุธค่ะข้อดีนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะงานนี้ไม่มีมาจุดงานนะครับผู้ชมนะครับต้องมีคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้เราได้3ทีมที่พร้อมจะขึ้นมาชิงรางวัลกันแล้วนะครับยังเหลืออีก2ทีมที่ต้องหากันต่อไปนะครับไม่ต้องเสียใจนะคะแยกกันยกให้ได้นะคะข้อนี้ยากมากๆค่ะข้อ4ค่ะคำถามข้อที่4ถามว่าสิ่งมีชีวิตใดไม่ใช่สัตว์สังคมค่ะข้อ1หมีม้าหอยแล้วก็ยุงนะคะพร้อมไหมคะ1 2
2ฟังยกค่ะเอาใหม่นะคะดูไม่ทันค่ะเอาใหม่นี่คือตาเหล่แล้วนะครับตาเหล่ดูไม่ทันเลย1 2 3พี่พาค่ะพี่พาเดียวก่อนนี่นะครับไม่มีเวลาอันนี้เฉลยให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อที่ผมก็นะคะตัวอื่นไม่ตัดสังคมเพราะว่ามียุงลายนะครับแล้วก็มีไฝลายครับม้าลายครับแต่ไม่มีหมีลายนะครับมีวอทแอปก็ไม่มีนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับได้4ทีมแล้วนะครับตอนนี้เหลือ1ทีมสุดท้ายที่จะขึ้นมาบนเวทีในค่ำคืนนี้นะครับคำถามข้อที่5นะครับส่งตรงมาจากภาควิชาภูมิและนิติศาสตร์ครับคำถามที่5ถามว่าเด็ก2เดือนมีวัคซีนบังคับกี่เชื้อครับก็จะออกเป็นหน้าละมือแล้วเลยนะเป็นอันที่เก่งมากๆเลยครับเป็นเลสิตอินเทอร์นาทไหนครับเรียนเด็กครับอ๋อครับแต่ไม่ได้ขอคะแนนนะครับไม่ได้ขอคะแนนได้ครบค่ะเดี๋ยวจะขอเชิญทั้ง5โต๊ะที่ตอบถูกนะคะส่งตัวแทนขึ้นมานะคะโต๊ะละกี่ท่านก็ได้ค่ะขึ้นมาแข่งรอบชิงชนะเลิศบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะเชิญเลยครับขึ้นมาเลยค่ะส่งตัวแทนใครก็ได้ค่ะมาพร้อมกับลูกโป่งครับเก๋ที่สุดเท่ที่สุดเก่งที่สุดขึ้นมาเลยค่ะนั่นนี้จะเป็นการคือปกติเนี่ยเมดิซินทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนชนะมักจะเป็นนสพครับงานนี้เราก็เลยจัดให้เป็นนายแพทย์แพทย์หญิงหมดเลยครับเพื่อมาแข่งกันเราจะได้ชนะนสพบ้างครับงานนี้ใช่เลยค่ะโต๊ะมีโต๊ะไหนบ้างนะคะลืมแล้วค่ะ2โต๊ะข้างหน้านี้นะคะเตรียมเชิญด้วยนะครับโต๊ะอาจารย์โอสรีครับโต๊ะคุณพี่พัฒน์นะคะแล้วก็โต๊ะอาจารย์สุภชัยค่ะเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยครับเชิญเลยค่ะอันนี้มาทั้งทีอันนี้มาทั้งทีนะคะน่ากลัวมากค่ะพี่รวมภาคเม็ดกับภาคสูนะครับทีมนี้เชิญบนเวทีเชิญเลยค่ะขออาจารย์โอสรีเชิญเลยค่ะเชิญอาจารย์มายุรีครับเชิญอาจารย์ร่วมสนุกกันครับอาจารย์เอาตัวช่วยไหมครับตัวช่วยเป็นพิธีกรค่ะเรียนเชิญด้านบนเลยนะได้เลยมีเลยค่ะเป็นกลุ่มก็ได้ครับตามความสมัครใจเลยครับเป็นกลุ่มได้ครับแต่ช่วยแยกทีมกันนิดนึงนะครับก็มาเดียวหรือมากลุ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้ายืนไม่พอพิธีกรจะลงไปเองนะคะครับอาจารย์ช่วยเป็นกลุ่มเลยก็ได้ครับอ๋ออันนี้รุ่นอะไรครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับมาเป็นทีมได้ครับกิจการครอบครัวได้ครับรุ่น26ค่ะรุ่นนี้เลี่ยนหน้าตาขึ้นมาค่ะจะเห็นว่าเราไม่แพ้ใครค่ะสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับรุ่นดีอันนี้มากันทั้งหมดประมาณ3ทีมแล้วนะคะ1 2 3แล้วนะครับ1 2ค่ะเอาลูกโป่งไว้ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวหรือคู่ก็ได้ค่ะตายเดี๋ยวหรือคู่ก็ได้ค่ะ1 2 3 4ทีมแล้วนะครับอาจารย์เรียนเชิญครับพี่ก็ลงไปข้างล่างนี่นะคะอยู่ตรงข้างๆก็ได้เดี๋ยวรวมกันเป็นก้อนนิดนึงนะครับเพื่อจะได้บีบเวทีนิดนึงครับครับครบเรียบนะคะลูกโป่งอยู่ตรงกลางนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวไปเอาลูกโป่งให้ค่ะตาย
เดี๋ยวอยากจะให้แนะนำชื่อกับรุ่นนะครับว่าวันนี้เรามากันกี่รุ่นนะครับเราอยากจะทราบว่ามากันกี่รุ่นนะครับเชิญเลยค่ะให้ทีมอาจารย์มยุรีก่อนนะครับหายไปทีมนึงหรือเปล่าเริ่มจากทางนู้นเลยก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะลูกโป่งมาแล้วนะคะรบกวนอาจารย์แนะนำตัวหน่อยมยุรีวสินานุกรรุ่น0ค่ะติดลบค่ะเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกที่หนึ่งนะครับรุ่นหลังอาจารย์มิวรี4ปีครับอันนี้คือทีมที่1นะครับชายเกณฑ์จินดาไวครับรุ่น3ครับยินดีลาวาตะกูลครับรุ่น3ครับท่านต่อรัตนคุณรุ่น30ครับรุ่น30นะครับทางชุชนาเป็นเชียร์รุ่น30เหมือนกันค่ะราจิตเกษมสุวรรณรัตน์รุ่น13ค่ะนภัทรครับรุ่น18ครับก้อนนี้รุ่น26ค่ะก้อนใหญ่ๆมาเป็นทีมนะครับมีเสียงเชียร์ไหมครับรุ่น26มีเสียงเชียร์มาเต็มคือเป็นรุ่น26ของมชมขมอนะครับไม่ใช่เสียงดังมากของอย่างเดียวครับต้องร้องให้ทำอะไรนะแนะนำชื่อกับรุ่นไหนครับผมวีรวิทย์สิริพันธ์ครับกับรถจากภูเก็ตออกประมาณบ่ายโมงมาถึง6โมงกว่านั่นนี่เลยครับขอบคุณมากเลยรุ่น4ครับนี่เพื่อนรุ่น4แล้วกันสมนึกที่บุญรุ่น4ครับอยู่หัดใหญ่ครับสมชายรุ่น4นะครับอยู่หัดใหญ่ครับขอบคุณมากครับทีมที่1ยกลูกโป่งนิดนึงครับทีมที่1ยกลูกโป่งครับโอเคทีมที่2ยกลูกโป่งครับทีมที่3ยกลูกโป่งครับทีมที่4ยกลูกโป่งครับและทีมที่5ยกลูกโป่งนะครับค่ะแต่ทีมก็มีตัวแทนยกลูกโป่งแล้วนะคะพร้อมแล้วยังคะครับในรอบนี้นะครับเราจะถามคำถามทั้งหมดนะครับสามารถถ้าตอบผิดในข้อนี้ครับก็คือสามารถอีกทีมที่เหลือตอบใหม่แล้วก็ข้อต่อไปเราจะหาจนกว่าจะเหลือแค่3ทีมสุดท้ายนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะแต่ละทีมนี้ให้1คนที่ถือลูกโป่งเป็นคนยกนะคะค่ะคำถามข้อที่6ค่ะดูกันให้ดีนะคะเห็นรูปนะครับมาข้างหน้าก็ได้ครับวอร์ดนี้ค่ะวอร์ดนี้ค่ะคือวอร์ดอะไรคะยังค่ะตาลยังค่ะเดี๋ยวจะให้คนในฟลอร์นะครับเป็นคนบอกว่าทีมไหนยกลูกโป่งก่อนนะครับตาลเห็นไหมคะพี่กรณ์ขออนุญาตลงจากเวทีนะครับนี่มันเป็นไฟข้างบนค่ะตาลถามว่าวอร์ดที่เห็นในรูปอะครับปิดไฟสปอตไลท์นิดนึงได้ไหมครับก็จะเห็นชัดว่าเป็นวอร์ดอะไรโอเคครับผมจะขอตัดสินนะครับจากการยกนะครับเอาลูกโป่งลงก่อนนะครับนับ1 2 3ยกครับทีมนี้ครับทีมครับทีมที่5ครับ4นะครับตอบว่าวอร์ดอะไรครับสูติกรรมครับสูติกรรม4ครับสูติกรรมคือข้อ4นะครับคำตอบว่าสูติกรรมถูกต้องหรือไม่นั้นยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะครับเหลืออีก4ทีมนะครับเหลืออีก4ทีมนะครับ1 2ยกค่ะทีมที่3ครับทีมพิพัฒน์ครับตอบว่านรีเวศใช่มั้ยครับข้อ B นะครับตอบนรีเวศครับก่อนที่จะรู้ว่าเป็นนรีเวศหรืออะไรเงี้ยครับต้องรู้ว่าเป็นตึกไหนแล้วต้องรู้ว่าอยู่ฝั่งไหนก่อนเพราะว่าตึกนี้มีทั้งวอร์ดเด็กและวอร์ดสูงนะครับแล้วก็นับขึ้นไปจนถึงชั้นสุดท้ายนะครับก็คือวอร์ดนรีเวศครับก็คือเดินราวทุกวันนะครับก็เลยตอบได้ครับวอร์ดมาเองครับก็ได้คะแนนไป1คะแนนนะครับค่ะข้อต่อไปดูให้ดีนะคะถามว่ารูปนี้ค่ะในรูปไหนคะในภาพไหนคะภาพเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้นะครับภาพเดียวกับวอร์ดนรีเวศนะครับอ๋อรูปนี้ค่ะมีปลาโลมากี่ตัวคะ1 2 3ตัวค่ะทีมนี้ครับทีมนี้ยกก่อนครับ6ตัวแน่นอนเลยค่ะปลาโลมาแน่ลงมั่นใจค่ะคือมี6ตัวมานานแล้วมันอาจจะมีลูกได้ไหมครับอาจารย์คือคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ใช้ในการวอล์กแรลลี่ตอนที่พี่เป็นอินเทอร์ค่ะ10ปีผ่านมาพี่ยังจำได้ค่ะมันไม่มีลูกแน่นอนใช่ไหมอาจารย์เป็นหมันใช่ไหมมันอาจจะตายไปก่อนล่าได้ข่าวว่าล่าสุดเม็ด40ได้ทำเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งไหมครับเพื่อให้คำตอบนี้เปลี่ยนไปใช่ครับ
คำหลับคำตอบนะครับก็คือถูกต้องนะครับ6ตัวทีหน้าเราจะทำเพิ่มนะครับเพื่อให้คำตอบเปลี่ยนนะครับหรือไม่เราก็เอาออกตัวหนึ่งครับตอนนี้มี2ทีมแล้วนะครับที่ได้คะแนนเสมอกันครับทีมที่ตอบแล้วสามารถตอบอีกได้นะครับสำหรับคำถามข้อต่อไปนะครับส่งตรงมาจากภาควิชาศัลยกรรมนะครับถามว่าข้อใดคือคุณเล่นทรายครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับยังครับยังครับอ่ะให้ดูให้ชัดก่อนให้ดูภาพชัดๆก่อนนะครับภาพ A ใช่คุณเล่นทรายหรือไม่ครับภาพ B ใช่หรือไม่ภาพ C ใช่หรือไม่ภาพ D ใช่หรือไม่1 2 3ยกครับสติต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับเพราะพิธีกรจะพูดไปเรื่อยๆจะพูด1 2 3ออกมาเองระวังคล้องคอลูกอ๋อตอบตกลงทีมที่ได้ตอบนะคะครับยังไม่รบกวนลูกครับพี่กลัวลูกตอบว่าครับข้อดีค่ะดีดีด็อกนะครับคำตอบว่าคุณเล่นทรายถูกต้องไหมเฉลยเลยครับตอบข้อดีนะครับคุณเล่นทรายครับโอเคครับทีนี้ได้2คะแนนนะครับครับเราขอหาที่3เลยแล้วกันนะครับจากคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่9ครับขออนุญาตอ่านคำถามอย่างรวดเร็วครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กินแกงแรงอยากให้ไฟฝันหายำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดไหลเหลือตารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำยำยวนใจตับเหล็กลกหล่นต้มเจือน้ำส้มรสพริกไทยโอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบเมือนาง1 2 3มีคนยกครับคำถามก็คือถามว่าจานต่อไปเรียกคือจานไหนครับถ้าบอกออกมาเป็นจานเป็นอาหารที่เป็นกลอนบอกมาได้ก็ตอบเลยครับถ้ามีประสบการณ์ตอนเด็กนะครับบทกลอนบทนี้ขอให้ทีมนี้ตอบก่อนนะครับตับเหล็กลวกหล่นต้มเจือน้ำส้มโรยพริกไทยโอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางตึ๊ด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 ต้องตอบแล้วครับตอบว่าตอบจานก็ได้ครับจานไหนก็ได้ครับข้อ4ครับข้อ4นะครับข้อ4เป็นรูปของจอขนมสักอย่างนึงนะครับซึ่งยังไม่มีในเฉลยครับยังไม่ใช่นะครับแต่สามารถยกใหม่ได้นะครับพร้อมนะครับ1 2 3เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับอันนี้ทีมที่มีคะแนนแล้วอย่าเพิ่งยกนะครับเหลือทีมที่ยังไม่มีคะแนนนะครับ1 2 3ครับทีมที่2ครับถ้าพูดก่อนได้ก็บอกเลยครับแต่ถ้าจะตอบเป็นจานก็ตอบได้เลยครับข้อ A แล้วกันครับข้อ A นั้นเป็นเหมือนลาบนะครับเหมือนลาบเป็นคำตอบที่ผิดนะครับ1 2 3เดี๋ยวเอาใหม่นะคะทีมนี้มีคะแนนแล้วไงก็ได้รางวัลแล้วค่ะ1 2 3อาจารย์มายุรีเชิญค่ะดีด็อกดีด็อกนะคะอาจารย์ตอบว่าหมูแหนมนะคะหมูแหนมแหลมเลิศรสพร้อมพริกสดใบทองหลางพิษห่อเห็นรางชาห่างห่อควรควรใจโหดขออนุญาตให้3ทีมที่เหลืออยู่นะครับครับและมี2ทีมที่ยังไม่ได้คะแนนเลยนะครับขออนุญาตสกอร์คีเปอร์ครับอัญเชิญรางวัลครับให้กับ2ทีมครับรวมกันนะครับเป็นรางวัลปลอบใจนะครับเดี๋ยวเชิญรับรางวัลสกอร์คีเปอร์ลงรางวัลแป๊บนึงนะครับกลัวตกเวทีนะครับรางวัลสำหรับปลอบใจให้2ทีมที่ยังไม่ได้คะแนนนะครับเป็นบ๊วยจากตลาดกิมหยงนะครับสำหรับ2ทีมนะครับวันนี้ให้สกอร์คีเปอร์มอบเลยแล้วกันนะครับสำหรับรางวัลที่ได้คะแนนอันดับบวยนะครับเราจะมอบบวยให้ทั้งรุ่นได้กินกันนะครับเป็นบวยจากกิมยงครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณที่ร่วมสนุกครับครับแล้วก็อีกทีมนึงครับและอีกทีมนึงทีมอาจารย์สุภาชัยครับเราขอมอบบวยไปกินกันที่ภาคครับอาจารย์ให้ทั้งถุงเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับครับอยากได้บวยเดี๋ยวครับอาจารย์ได้คะแนนเหลือ
ครับขออนุญาตให้ที่2กับที่3รวมกันนะครับเป็นรางวัลรวมนะครับเพราะว่าคะแนนเท่ากันครับที่2กับที่3ได้แก่ทีมของอาจารย์นวิรีนะครับแล้วก็ทีมของอาจารย์ธนพันธ์อาจารย์จุกเกษมครับเชิญรับรางวัลขอเชิญเอามาทั้ง2รางวัลเลยครับได้ครับเป็นกิฟต์วอเชอร์จากมอบรวมกินยุ่งนะครับมอบรวมกันครับแล้วก็ส่วนแบ่งนั้นหารกันได้มั้ยครับครับได้ที่2กับที่3เลยครับอันนี้เป็นเงินรางวัลนะครับแล้วก็ขนมให้รวมทั้ง2ทีมเลยนะครับถ่ายรูปรวมกันก่อนถ่ายรูปรวมนิดนึงครับอาจจะต้องไปแบ่งมวยกันหลังงานนะคะค่ะสำหรับทีมที่ได้รางวัลที่1นะคะทีมไหนได้ที่1นะคะเป็นทีมจากค่ะมอบให้รางวัลกิฟต์วอเชอร์ 5,000 บาทจากเซ็นทรัลเฟสติวัลค่ะค่ะขอเสียงปรบมือยกทีมด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะขอส่งต่อเวทีให้คุณปานใจชุ่มชื่นค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่วงของพิธีการนะคะลำดับต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะศิษย์เก่าปีเด่นปีนี้มีอยู่ด้วยกัน4ท่านด้วยกันค่ะโดยปกตินะคะคณะของเราทุกปีเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมมอวิชาการนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าที่ทำคุณงามความดีมีผลงานเป็นที่น่าชื่นชมนะคะโดยศิษย์เก่าในปีนี้ดีเด่นในปีนี้ได้แก่นายแพทย์สุเทพวัชรปีนายานันต์รุ่นที่4ค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันลินีโกวิทวนาวงศ์รุ่นที่19ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาสินจันวิทารุ่น1ค่ะคนสุดท้ายนะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กมลพรแก้วพรสวรรค์รุ่นที่3ค่ะเดี๋ยวรบกวนเชิญอาจารย์บนเวทีด้วยเลยนะคะลำดับที่1 นะคะนายแพทย์สุเทพวัชรปิยานันต์รุ่นที่4ค่ะศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จด้านอาชีพและผลงานนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในฐานะช่วยงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะจบจากมอในปีพุทธศักราช2525นะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าเองในปี27ค่ะเป็นผอ.รัฐทุ่งในปี30นะคะและเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาในปี49ค่ะประวัติและผลงานที่น่ายกย่องนะคะได้รับรางวัลโล่รางแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ในปี53และโล่รางวัลพระราชทานข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีในปี2546ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สุธรรมค่ะที่มามอบรางวัลในพิธีค่ะเดี๋ยวพูดทีนะคะขอเป็นทุกคนก่อนแล้วกันรบกวนอาจารย์นิดนึงนะคะขอเป็นอาจารย์ท่านที่สอนนะคะอาจารย์นาเรนีโกวิทวนาวงศ์รุ่นที่19ค่ะศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่นปัจจุบันเป็นอาจารย์ในภาควิสัญญีวิทยาจบจากนอในปี2540และจบจากวิสัญญีวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ในปี2544มีผลงานทางวิชาการและมีหนังสือตำราวิชาการตีพิมพ์มากมายในระดับประเทศและนานาชาติเช่นOral Presentation Award จากการประชุมนานาชาติครั้งที่16ที่ Toronto, Canada ปี2012ในวิจัยเรื่อง A Comparison of Cervical Spine Movement During Tracheal Intubation และรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองจากงาน Intervention of Geneva ปี2014ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเรื่องวัสดุจากยางพาราแปรรูปสำหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับลำดับต่อไปอาจารย์ประสิทธิ์จันวิทันรุ่นที่1
หัวหน้าสาขาวิชาทารกแรกเกิดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จบจากมอ.ในปี2522เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลจำนวนมากมายอาทิอาจารย์ตัวอย่างด้านจริยธรรมของแพทยสภาในปี52ตัวอย่างการด้านบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ของมอ.ในปี54เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลหาดใหญ่และสปสช.ให้ความรู้เพิ่มสมรรถภาพให้แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลในภาคใต้ในการกู้ชีพและส่งต่อทารกแรกเกิดและได้ริเริ่มโครงการลดวันนอนของผู้ป่วยที่แอดมิทใน NICU ขึ้นค่ะโดยเรื่องนี้ได้รับการเลือกให้เป็น Best Practice ของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนในอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ลำดับต่อไปอาจารย์นายแพทย์กมลพรแก้วพรสวัสดิ์รุ่นที่3ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยหัวหน้าสาขากำลังศาสตร์ออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจบจากมอ.ในปี2524และได้รับประกาศเยี่ยมบัตรชั้นสูงจากโรงพยาบาลแพทย์ขาดศิริราชพยาบาลเฟลโลชิพจากประเทศฝรั่งเศสในปี2533และเป็นผู้ก่อตั้งชมรมพุทธศาสตร์ได้รับรางวัลมากมายเช่นสาขาแต่งตั้งตำรามหาวิทยาลัยมหิดลในปี53สาขาบุคลากรดีเด่นศิริราชแพทย์โรงพยาบาลในปี54เป็นพุทธามกะปฏิบัติตนโดยการนำวิชาสามเณร2ครั้งพระภิกษุ2ครั้งและศึกษาปริยัติธรรมได้รับปริญญาในระดับธรรมปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยในปี2544ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์สุธรรมขึ้นมามอบเวทีและมอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง4ท่านด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะแพทย์สุเทพวชิรพยาบาลรุ่นที่4ค่ะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤมลโกวิทมนาวงศ์วิทยาศึกษาศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่นค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสิทธิ์จันทร์วิทานรุ่นที่1ศิษย์เก่าดีเด่นได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันค่ะและลำดับสุดท้ายศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กมลพรแก้วพรสวัสดิ์รุ่นที่3ศิษย์เก่าดีเด่นได้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมค่ะแบบอย่างที่ดีนี้จะเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเราต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขอนำเสนอผลงานของสมาคมศิษย์เก่านะคะก่อนอื่นขอเรียนเชิญนายกสมาคมศิษย์เก่าอาจารย์นายแพทย์เกียรติศักดิ์ราชบริรักษ์กล่าวสรุปผลงานสมาคมแล้วก็เปิดคลิปค่ะก็กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะครับที่มาร่วมกันในวันนี้จริงๆผมก็คงจะไม่ได้ต้องการจะสื่อสารอะไรมากนักนะครับอยากจะให้รู้โดยสรุปว่าสมาคมศิษย์เก่าซึ่ง
ปีหน้าจะครบ20ปีของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่านะครับก็เป็นการพัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ธดาที่เป็นซอยนะครับจำได้ว่าพี่กอบชุดเนี่ยท่านอาจารย์ธดาสมัยก่อนเขาขายบัตรโทรศัพท์อาจารย์ก็ให้สมาคมศิษย์เก่าเนี่ยมีรายได้จากการขายบัตรโทรศัพท์ที่หน้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มาก่อตั้งเป็นการจดทะเบียนก็คือพี่กอบชุดเนี่ยก็ไปจดทะเบียนครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการตั้งนายกมาเรื่อยๆนะครับมาเป็นพี่ตันนะครับพี่วีรพลจันมียิ่งแล้วก็มาเป็นอาจารย์ภูทานะครับมาเป็นพี่สมชายทั้งไพศาลนะครับแล้วก็เป็นพี่ตอกชุดแล้วก็มาถึงตัวผมนะครับก็ทุกคนก็คงทำด้วยความรู้สึกอยากจะให้สถาบันของเราเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันที่ผมรับแล้วว่า40ปีเนี่ยมันเป็นสถาบันเก่าแล้วก็ควรจะมีอะไรฝากไว้ไปเป็นรากเหง้าของเรานะครับให้น้องๆก็ได้เรียนรู้ไม่อย่างนั้นผ่านไปก็ลืมหมดไม่รู้ว่าคณะแพทย์เป็นมายังไงอาจารย์หลายท่านเสียสละทำอะไรมาบ้างนะครับก็เลยสมาคมศิษย์เก่าก็คงมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันให้เกิดความรักกันระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเองนะครับศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันแล้วก็กับสถาบันที่เราเรียนนะครับก็คงต้องการแค่นั้นแล้วก็ในปีนี้เนี่ยผมก็ให้ค่ายขอโอกาสขอบคุณพี่ๆทั้งหลายนะครับที่ได้กรุณามากันเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น6 16 26 36ก็ได้ร่วมมือร่วมแรงกันทำสมาคมก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากหรอกครับรุ่น6 16 26 36ทำหมดเลยนะครับผมก็เพียงแต่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนในส่วนที่สมาคมสนับสนุนได้นะครับคลิปมีอะไรบ้างนะผมยังไม่ได้ดูเลยคลิปเอาเปิดให้ดูหน่อยครับคลิปมีอะไรบ้างสรุปกิจกรรมของสมาคมที่ผ่านมาก็เยี่ยมศิษย์เก่าในหลายๆที่นะครับประมาณ4หรือ5ครั้งนะครั้งแรกก็อาจารย์กอบชุดก็ไปที่สุราษฎร์ครั้งที่2ไปกับท่านคณบดีที่ตรังกับอาจารย์ประเสริฐนะครับไปเยี่ยมแล้วก็ไปที่ปัตตานีไม่กี่วันมานี้นะครับก็มีอาจารย์ทิติมากับอาจารย์เต้นะครับไปด้วยไปเยี่ยมหมออธิเกียรติที่โดนระเบิดที่โคกโพเราก็ไปให้กำลังใจแล้วก็น้องที่เป็นหมอในโรงพยาบาลชุมชนนะครับเราก็อยากจะให้สื่อสารให้เรารู้ว่าเราเป็นห่วงใยกันนะครับใน3จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็ไปที่กรุงเทพไปจัดงานเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็มีกิจกรรมเหล่านี้ครับที่เราได้ร่วมกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5นะครับThank you.
ทางสมาคมก็ได้มอบเงินให้กับมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีด้วยนะครับจำนวน 50,000 บาทมีอะไรเกิดขึ้นมากมายสำหรับสมาคมศิษย์เก่าของเรานะคะลำดับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญอาจารย์เกียรติศักดิ์รบกวนมอบรางวัลให้กับตัวแทนจัดงานนะคะเดี๋ยวรบกวนขอตัวแทนรุ่นนะคะได้แก่รุ่น6รุ่น16รุ่น26แล้วก็รุ่น36ขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับมอบรางวัลด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็คือว่ารุ่นของเจ้าภาพจัดงานเนี่ยก็ได้สมทบทุนนะคะเป็นเงินบริจาคเพื่อเข้ากองทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ในมูลนิธิโรงพยาบาลมออหรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะโดยมียอดดังต่อไปนี้นะคะสำหรับรุ่น6นะคะมูลค่าบริจาคทั้งสิ้น 160,079 บาทค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะรุ่น16นะคะยอดบริจาคทั้งสิ้น 48,000 บาทค่ะรุ่นนี้มาในทีมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะมีเสื้อประจำรุ่นนะคะน่าอิจฉามากเลยค่ะรุ่น16ด้วยค่ะขอกลับเรียนเชิญรุ่น16ด้วยค่ะเชิญรุ่น36นั่งพับเพียบข้างหน้านะตามบรรดาศักดิ์เชิญนะก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตนั่งด้วยนะเ
ราเย่สภาพไหมครับเย ขอเรียกเชิญนักศึกษาแพทย์พระสินตั้งอดุลรัตน์นายกสโมสรคณะแพทยศาสตร์รับมอบเงินด้วยค่ะอยู่ไหมคะถ้าไม่อยู่ตัวแทนก็ได้นะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะลำดับสุดท้ายนะคะก็คือเป็นช่วงสุดท้ายท้ายสุดนะคะเป็นช่วงของการจับรางวัล Lucky Withdraw ค่ะเดี๋ยวขอเชิญเดี๋ยวอาจารย์จะมีเพิ่มขออนุญาตอีกสักนิดเดียวครับเนื่องจากว่าเราเป็นคณะแพทย์ก็จริงนะครับแต่เราก็มาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีเรื่องซึ่งอยากจะฝากให้ท่านทราบเกี่ยวกับความเป็นไปของสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนะครับก็ในขณะที่สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์เริ่มก่อตั้งพัฒนาขึ้นมาสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยก็พัฒนาขึ้นมาเหมือนกันนะครับจนปัจจุบันก็ผมได้เข้าไป observe ครั้งหนึ่งก็มีความก้าวหน้าขึ้นมาเยอะท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยท่านที่แล้วก็คืออาจารย์มีรพลจันทร์ดีนะครับนั่นเองซึ่งท่านก็ได้กำลังจะลงจากตำแหน่งเดือนสิงหาคมนี้แหละครับก็กำลังมีการเลือกตั้งนายกท่านใหม่นะครับซึ่งแคนดิเดตอาจจะเป็นว่าที่นายกท่านใหม่ก็อยู่ในห้องนี้แล้วก็คือคุณอภินันท์นะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะสงขลาหรือภาคใต้ก็ไม่รู้แหละนะแล้วก็ฝากเชียร์ท่านอภินันท์หน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในวันที่14นะครับถ้าจำไม่ผิดเดือนมีนาคมจะมีการจัดงานของสมาคมศิษย์เก่านะครับเรียกว่ารวมช่อศรีตรังทั้งทุกคณะทุกวิทยาเขตที่สโมสรกองทัพเรือนะครับวันที่14มีนาคมจะเป็นงานใหญ่นะครับก็ขอให้เราซึ่งหลายท่านก็มาจากกรุงเทพก็ช่วยไปบอกว่าอยากจะเจอเพื่อนต่างคณะก็วันที่14มีนาคมเนี่ยที่สโมสรกองทัพเรือนะครับคงเป็นโลเคชั่นที่สวยงามมากก็จะมีการจัดงานนะครับก็ฝากว่าที่ทำให้มันแกรนหน่อยนะว่าที่นะครับผมและอีกอันหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าจะมีการปลูกต้นสิงตรังที่สวนป่าเปรมด้วยนะครับก็จะมีการเชิญชวนน้องท่านไหนที่อยากจะ
มีส่วนร่วมในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ไปร่วมกันปลูกต้นสีตรังที่สวนป่าเปรมแต่วันที่ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าวันที่เท่าไหร่นะครับก็สุดท้ายนี้ก่อนที่จะลงผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยท่านรองอธิการนะครับซึ่งท่านก็มาร่วมกับเราหลายครั้งท่านพยายามจะทำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสังคมโดยรวมผมก็มองว่าท่านก็พยายามสร้างมหาวิทยาลัยให้มันเป็นที่ยอมรับท่านคณบดีนะครับซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าอย่างมากทีเดียวครับหลายๆเรื่องรอบนี้ก็จะพยายามลุ้นให้ผมไปจัดงานที่ตึกฉบมากเลยพอดียังไม่เสร็จนะครับเอาเป็นปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรก็จะไปจัดงานที่ตึกฉบข้างบนซึ่งอาจารย์สุธรรมทำไว้สวยเลยผมก็จะไปใช้ตรงนั้นแหละครับนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อาวุโสทุกท่านนะครับที่ได้กรุณามาให้กำลังใจมาเป็นเกียรติกับงานที่พี่น้องๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะคะอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเราจะมีจับรางวัลกันนะคะก่อนอื่นนะคะขอประกาศรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมนะคะพร้อมกันหรือยังนะคะในโต๊ะไหนดันใครกันบ้างนะคะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ชื่อว่า Vintage Boy and Girl นะครับค่ะจะประกาศแล้วนะคะขอประกาศ Vintage Girl ก่อนนะครับไม่ทราบว่าเจ้าของรางวัลอยู่ในงานนี้หรือเปล่านะครับขออนุญาตประกาศชื่อ Vintage Girl นะคะแพทย์หญิงชุติมาจากรุ่น26ครับค่ะขอเชิญเครื่องรับรางวัลบนเวทีได้นะคะครับเชิญรับรางวัลเลยนะครับสกอร์คีเปอร์อยู่ไหมครับค่ะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ชิดช่วยมอบรางวัลหน่อยค่ะครับวินเทจเกิร์ลขึ้นมาแล้วนะครับเป็นคนที่สวยที่สุดในงานวันนี้เลยนะคะขอเซ็ตตบมือต้อนรับด้วยนะคะพี่ชุติมารุ่น26ค่ะนึกว่ารุ่น36อีกนะครับจริงๆแล้วรุ่น26นะครับขอเซ็ตตบมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะพี่วินเทจบอยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเอ้ยพี่วินเทจเกิร์ลอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะพี่ชุติมาค่ะรบกวนอยู่ต่อครับค่ะเดี๋ยวจะมีประกาศรางวัลต่อไปเป็นรางวัลวินเทจบอยนะคะรางวัลวินเทจบอยได้แก่นายแพทย์กำปนาตันสิงห์ค่ะบุตรกุลรุ่นที่17ค่ะขอเชิญขึ้นรางวัลบนเวทีได้ค่ะแต่งกายยอดเยี่ยมค่ะผมก็เป็นวินเทจบอยเหมือนกันครับอาจจะเคยเห็นหน้าตามทีวีนะคะก็ที่ Facebook นะคะขอเชิญพี่กัมปนาตด้วยค่ะมีวินเทจเบบี้อยู่บนเวทีด้วยนะครับอันนี้ให้รางวัลเรียบร้อยแล้วครับค่ะเชิญวินเทจเกิร์ลถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะถ่ายวินเทจบอยก่อนแล้วกันนะครับเชิญวินเทจเกิร์ลด้วยครับค่ะขอบคุณอาจารย์ชินมากๆค่ะขอบคุณค่ะช่วงสุดท้ายของงานนะคะเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลนะคะทุกท่านเนี่ยจะมีเลขประจำตัวอยู่ที่หลังเก้าอี้นะคะให้ดูนะคะขอเป็นเลขอะไรคะตอนนี้ใครที่มีเก้าอี้อยู่ให้รีบนั่งนะครับใครยังไม่มีก็ให้รีบนั่งนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับจะมีประกาศรางวัลสำหรับคนที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นะครับค่ะ1คนนั่ง1ตัวนะคะครับรางวัลจะขึ้นอยู่กับเก้าอี้ที่ท่านนั่งนะครับแล้วรางวัลทั้งหมดมีอะไรบ้างครับค่ะรางวัลที่1นะคะ iPad Air 16 กิกมูลค่า 1,600 ไม่1 16,900 บาทค่ะครับรางวัลที่2นะครับเครื่องออกกำลังกาย Johnson Elliptical มูลค่า 12,000 บาทครับรางวัลที่3นะคะ Samsung Galaxy Gear 2 Fire Pro Edition 10,000 บาทค่ะ
พียง3ท่านเท่านั้นนะครับใครที่ยังยืนอยู่รีบนั่งเลยนะครับหาเก้าอี้นั่งเลยครับค่ะกติกาก็ง่ายๆนะคะจะมีการจับลูกปิงปองนะคะก็คือเลข2หลักแรกก็คือเลขโต๊ะเลข2หลักที่เหลือก็คือเลขเก้าอี้นะคะเช่นชิชานั่งอยู่โต๊ะ2เลขเก้าอี้คือเลข3ถึงก็จะเป็น1 2 3 0เลขลัคกี้นัมเบอร์ของเรานะคะพร้อมหรือยังคะค่ะหรือว่าใครจับก็ทําให้ดูเลขโต๊ะได้นะคะมองกระดาษเขียวๆบนโต๊ะค่ะแต่ละท่านอยู่โต๊ะเลขอะไรกันนะคะโอเคทุกคนมีเลขโต๊ะและเลขเก้าอี้แล้วนะคะเราจะเริ่มจากรางวัลที่3นะคะก็คือเลขที่แรกคุณฟ้าเลือกค่ะผ่านตาตกสองแดงในเกมการถ่ายนะคะแล้วที่ผ่านก็เป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ตองที่ผ่านรอบนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะรางวัลที่2นะคะพร้อมหรือยังคะผู้จับรางวัลนะคะค่ะรางวัลค่ะจะจับไหมคะจะเป็นโต๊ะใครคะโต๊ะใครเลขโต๊ะที่ออกต้องสูงๆนะครับพี่ต้องสูงๆนะคะขออนุญาตให้กลับใหม่นะครับที่นี่ต้องสูงๆนะครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
็นเครื่องออกกำลังกายจอร์นสันอิเล็กทริคอลมูลค่า 12,000 บาทครับผมขอบคุณมากนะครับแต่จะขออนุญาตจับรางวัลนี้มอบให้ต่อท่านผู้โชคดีท่านอื่นต่อพอดีไม่ได้ออกกำลังกายแบบนี้อ๋ออันนี้คือมอบให้อีกท่านหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอให้อาจารย์จับต่อเลยนะครับอันนี้เป็นหลักสิบของโต๊ะนะครับโต๊ะที่ขึ้นต้นด้วย2นะครับลงท้ายด้วย4ครับโต๊ะนี้4นะครับเตรียมตัวเลยนะครับตอนนี้สี่ลงให้หน่อยครับพร้อมไหมครับนั่งประจำเก้าอี้ตัวเองดีๆนะครับเล่นเก้าอี้ที่ออกครับเล่นกล้าครับ2409ครับใครท่านเก้าอี้เบอร์9ครับเป็นตัวเลยครับเป็นเครื่องออกกำลังกายจอร์นสันอิเล็กทริคอลมูลค่า 12,000 บาทนะครับใช่ไหมพี่เลยค่ะชอบดีมากๆนะคะนอกจากทีม25แล้วช่วงนี้ก็แบ่งมาออกกับจอร์นสันอิเล็กทริคอลได้ด้วยนะครับเชิญมาให้พี่เลยค่ะสำหรับรางวัลสุดท้ายเป็นแอร์ iPad Air นะคะรบกวนเชิญอาจารย์เกษตรวชิรานุกรขึ้นบนเวทีช่วยจับรางวัลหน่อยค่ะครับรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นรางวัล iPad Air มูลค่า16ซิกนะครับมูลค่า 17,000 บาทเราจะจับเลขเก้าอี้ก่อนนะคะรอบนี้ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นนะครับสำหรับเลขเก้าอี้ครับเชิญฟังบนเวทีเลยค่ะถ้าเกิดจับเอาเป็นโต๊ะผมจะว่าไงผมไม่เอาหรอกครับเพราะผมเล่นไม่เป็นครับเลขเก้าอี้ก่อนนะครับเก้าอี้คนที่นั่งเก้าอี้เบอร์9ของคุณโต๊ะนะครับเตรียมตัวด้วยนะครับยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยครับเบอร์9ของคุณโต๊ะครับทำให้ดีเลยทำให้ดีนั่งลงเล่นได้เล่นได้เบอร์9ของคุณโต๊ะครับต่อไปเป็นเบอร์โต๊ะที่สองนะครับตอนแรกออกมาแล้วนะครับโต๊ะ40นะครับโต๊ะ40คนนั่งที่เบอร์9ครับตัดสินได้ไหมครับเพราะมันมีโต๊ะเบอร์9เหมือนเดิมนะครับเบอร์9เหมือนเดิมนะครับจริงนะครับจริงครับแล้วก็จับหน่วยนะครับโต๊ะ49น่าจะดีนะครับก็ไปได้เลยนี่โต๊ะ49มีหลังติดออกมาแล้วนะครับหลักสิบคือเลข2ครับแล้วหลักหน่วยก็คือเลข2 22ไม่น่าให้เลยคนนี้นอกจากจะขึ้นเป็นพิธีกรแล้วจะขึ้นมารับรางวัลด้วยนะครับวันนี้ไม่น่าให้เลยครับ60หรอกอ๋อ60อ๋อเป็น iPad Air 16ซิงค์นะครับมูลค่า 16,900 บาทครับอ
เดี๋ยวเอาไปให้ที่บ้านค่ะจ๊ะจริงๆคือเป็นแค่ฟิวเจอร์บอร์ดอย่างเดียวนะแค่ฟิวเจอร์บอร์ดของรางวัลยังไม่ได้ซื้อค่ะยังไม่มีครับต่อไปนะครับก็เป็นการสิ้นสุดสำหรับงานในค่ำคืนนี้แล้วนะครับงานในค่ำคืนนี้นะครับสำเร็จลงด้วยดีไม่ได้ถ้าปราศจากผู้ร่วมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านนะครับรุ่นที่ลงท้ายด้วยเลข6ครับขอบคุณมากๆเลยครับค่ะรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เป็นแพทย์สาสมขานะคะดีนะคะสำหรับโค้งคัมมิ่งในปีนี้อบอุ่นมากๆขอบคุณทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะรบกวนเชิญถ่ายรูปด้านบนเวทีทุกท่านเลยนะครับรุ่นสูงๆอยู่ด้านบนนะครับเรียนเชิญเลยนะครับถ่ายรูปร่วมกันก่อนกลับในค่ำคืนนี้นะครับOh,
ผู้นำทีมงานการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งระฆังเดิมแห่งโรงพยาบาลตากฟ้าเพชรพันเทวาได้ผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักจำรอประจำทุกงานรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจนอนนั่งใจส่งใจไปหาทุกทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจเปี่ยมล้นทั้งปีพยาบาลตากใบนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านผอ.ใจดีของเรานะครับที่โรงพยาบาลตากใบของเราท่านผอ.สมชายศรีสมบัณฑิตนะครับที่ให้โอกาสสำหรับทีมงานลูกทุ่งรักบ้านเกิดของเรานะครับนี่นะครับเดินทางฝ่าระเบิดควันปืนมาจากนราธิวาสตากใบเลยนะครับวันนี้ถือว่าโอกาสดีเนาะพวกเราได้เข้าเมืองกันดีใจกันมั้ยครับลูกๆผอ.นะครับทุกคนสละทั้งเวลาแล้วก็หน้าที่นะครับเพราะว่าท่านผอ.ใจดีนะครับให้ลากันทั้งเดือนเลยนะครับเดือนนี้แกให้ซุ่มซ้อมการแสดงนี่อย่างเดียวเลยนะครับถือว่าผอ.เราเอาใจใส่มากนะครับจริงๆแล้วท่านเป็นนักร้องนำเนาะแต่วันนี้เห็นว่าท่านปวดฟันเล็กน้อยก็เลยร้องไม่ได้แต่จริงๆแล้วเครื่องแต่งกายสำหรับท่านคงจะไม่มีเนาะเพราะว่าส่วนสูงท่านไม่ค่อยผ่านเนาะก็เลย
มอบหมายให้พวกเรามาแสดงเองเนาะวันนี้นะครับถือว่าโอกาสดีมากเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการให้เกียรตินะครับค่ะขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญอาจารย์นายแพทย์ยนต์ลินศิลานครนะคะขึ้นมอบรางวัลให้กับพี่ๆจากโรงพยาบาลปากใบด้วยค่ะเดี๋ยวรอบนเวทีสักครู่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงไปนะครับเห็นแค่ชุดนี่ก็ดีใจมากเลยนะครับเอารถสิบล้อมากี่คันครับวันนี้ค่ะเชิญอาจารย์ยนรินมอบรางวัลเลยค่ะมากัน5คันนะครับคันละ2ท่านนะครับเพราะว่าชุดเราใหญ่เหลือเกินครับเรียนเชิญด้วยนะครับค่ะสกอร์คีเปอร์ของเรารางวัลพร้อมยังนะคะถ้าเทียบกันเป็นมุกนะคะถ้านับค่าตอบแทนวันนี้เนี่ยขอนับถือน้ำใจในวันนี้มากๆเลยนะครับทั้งหมดก็240,000บาทนะคะอาจารย์ดนตรีก็มอบให้หมดเลยค่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆโรงพยาบาลตากใบค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดินทางกลับไปสวัสดีภาพค่ะขอบคุณมากครับทานอาหารก่อนครับอย่าเพิ่งกลับครับอย่าเพิ่งให้กลับครับเราจะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะขอบอกว่าอาจจะต้องวางช้อนวางซ่อมเพื่อทำกิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลยค่ะพี่เฟรมคะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า Medicine Tournament ครับปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นในวันงานมอวิชาการเท่านั้นนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะถูกเอากิจกรรม Medicine Tournament เนี่ยมาจัดขึ้นในนี้นะครับทุกโต๊ะจะมีลูกโป่งอยู่1ลูกนะครับขอตัวแทน1คนนะครับยื่นลูกโป่งขึ้นมาให้เราลุ้นดูหน่อยได้ไหมครับค่ะขอตัวแทน1คนนะคะกับคุณครูลูกโป่งหนึ่งลูกให้เราดูหน่อยลูกโป่งนั้นคือตัวแทนครับสัญลักษณ์ของแต่ละทีมครับขอบคุณครับค่ะจากวันนี้คำถามทั้งหมด9ข้อนะคะทันทีที่ชั้นอ่านคำถามจบชั้นนะ1 2 3ยกนะคะทีมไหนยกก่อนก็จะได้มีสิทธิ์ต่อก่อนนะคะสำหรับของรางวัลที่1ครับเป็นกิฟต์วอเชอร์จากเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ครับคือรางวัลเราจะขอมาไกลนิดนึงนะครับแต่นี้ไม่ให้เราเลยค่ะรางวัลที่2นะคะเป็นกิฟต์วอเชอร์จากสปอนเซอร์โลคอลค่ะตลาดอินยงนะคะครับและรางวัลที่3ครับก็เป็นรางวัลที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นเซ็ตหัวนะครับจากตลาดอินยงครับที่เราคุ้นเคยกันมาตลอด6ปีนะครับสำหรับทีมไหนนะคะที่ได้รางวัลก็เสียใจว่าเรามีบัวที่สิทธิ์ขาดในการตัดสินวันนี้นะครับขึ้นอยู่กับสกอร์คีเปอร์ชุดดำท่านนี้นะครับสกอร์คีเปอร์จะเป็นคนบอกว่าโต๊ะไหนมีสิทธิ์ได้ตอบคำถามนะครับถ้ายกเร็วยกดียกให้สกอร์คีเปอร์เห็นนะครับสกอร์คีเปอร์จะเรียกเองครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคำถามข้อที่1ค่ะครับก่อนที่จะเริ่มคำถามข้อที่1นะครับอยากจะบอกว่าโต๊ะไหนที่ลุกออกจากการแข่งขันในระหว่างที่ถามคำถามนะครับโต๊ะนั้นจะถูกสละสิทธิ์ทันทีนะครับแม้แต่คนเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเริ่มคำถามที่1เลยนะครับคำถามข้อที่1ถามว่าสมมุตินะครับขอซ้อมยกก่อนได้มั้ยครับผมนับ1 2 3แล้วยกยังไงก็ได้ให้สกอร์คีเปอร์เห็นนะครับเอาใหม่ครับอันนี้ซ้อมนะครับอันนี้ซ้อมนะครับไม่เป็นไรผมไม่ได้เห็นเลยครับครับแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นมีการกระโดดบ้างครับในการโยนคำหนึ่งนะครับแล้วผมจะเริ่มคำถามเลยแล้วกันนะครับคำถามข้อที่1นะครับบางคนอาจจะเห็นคำถามแล้วนะครับถามว่าคณะแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่4ของมหาวิทยาลัยนะครับเราอยากจะถามว่าคณะที่1และคณะที่2คือคณะใดนะครับยังไม่นับครับใจเย็นครับตอนนี้เอาลูกโป่งให้ต่ำที่สุดครับพร้อมนะครับน่าจะเป็นคำตอบคำตอบโดยไม่ต้องอ่านชอยนะครับ1 2 3อาจารย์นี้ตัวท่านทางโย
ี้นี่นะครับเชิญยี่ขึ้นมาตอบครับมีไหมครับถ้าตอบผิดสิจะเป็นของทีมอื่นทันทีนะครับชูมือก็ได้ครับว่าช้อยไหนวิศวะกับอะไรนะครับพยาบาลพี่ตอบดีวิศวะกับพยาบาลใช่ไหมครับขอมาเริ่มจากคนที่มาบอกวิศวะกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับช้อยส์ B ใช่ไหมครับครับตอบตอบอะไรนะคะวิศวะกับอะไรนะคะวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะไม่นะครับไม่นะครับตอบของขาวของขาวครับครับยืนตอบข้างแล้วค่ะค่ะตัวตรงกลางค่ะตัวสีขาวค่ะค่ะเชิญตอบได้ค่ะก็ดีก็ดีดีหมายถึงดีด็อกใช่ไหมครับดีด็อกก็ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่าคะเป็นคำตอบที่ถูกแล้วนะคะขอตัวแทนหนึ่งท่านนะครับเตรียมขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับแต่ว่าตอนนั่งก่อนนะครับขออนุญาตเฉลยนะครับทีมพิศดาร2510นะครับเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับทีมพิศดาร2517นะครับเป็นคณะศึกษาศาสตร์ครับปี2512ครับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ครับและปี2516